สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ตั้งใจที่จะเอามาแจ้งในวันนี้ในช่วงเช้านะครับวันนี้วันที่3พฤษภาคม2024นะครับเนื่องจากว่าตอนเช้าวันนี้ผมเองได้รับอีเมลจากทาง VMware นะครับซึ่งจากทาง .com นะจากทาง .com นะก่อนหน้านี้ผมได้เข้าสู่เว็บไซต์ของ VMware บ่อยประจำครับทั้งโหลด trial ทั้งไป get information ต่างๆในแง่ของโซลูชันในแง่ของโปรดักต์ของ VMware นะครับซึ่งก็เห็นตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วแหละว่าเขามีการแจ้งเตือนนะครับว่าเขาจะมีการ transition web portal ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปอยู่ภายใต้เว็บไซต์ของ .com นะครับเช้านี้ผมก็ได้รับอีเมลนะครับก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งเนื้อหาแน่นอนว่านะครับ .com ต้องการที่จะให้เราเนี่ยเตรียมการเพื่อที่จะ transition นะครับก็คือ migrate your VMware account to .com นะครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับก่อนที่จะเข้าสู่การเล่านะครับอยากจะขอการซัพพอร์ตจากเพื่อนๆนิดนึงว่าท่านไหนที่เข้ามาดูช่อง Tech Adopt แล้วนะครับยังไม่ได้ Subscribe ช่อง Tech Adopt เป็นช่องที่เราเอาข้อมูลด้าน IT ความรู้ด้าน IT และประสบการณ์เนี่ยมาเล่านะครับแน่นอนว่ามาเล่าเชิงทั้งประสบการณ์มาเล่าทั้งข่าวอัปเดตและที่สำคัญก็คือว่าอันไหนที่มันสำคัญมันซีเรียสเราก็เอามาที่จะนะครับคุยอย่างเร่งด่วนให้เพื่อนๆฟังในลักษณะของคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะหลายท่านเนี่ยก็จะได้รับรู้ไปด้วยบางท่านเนี่ยอีเมลเยอะมากอาจจะไม่ได้ทันเห็นนะครับเพราะเขาแจ้งทางอีเมลมานะครับก็เราก็จะมาเล่าแบบนี้ให้ฟังนะครับและแน่นอนว่าในช่อง Tech Adopt เองมีคลิปวิดีโอเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นความรู้ทั้งเรื่องการทำแล็บความรู้จากประสบการณ์ที่มาแบ่งปันนะครับซึ่งพวกเราก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็ท่านไหนที่เข้ามากด Subscribe แล้วขอบคุณมากครับแล้วก็ท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่เห็นว่าถูกใจก็ฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับและที่สำคัญท่านไหนที่เห็นว่าเฮ้ยช่องนี้เข้าท่าเว้ยนะครับอยากจะสนับสนุนสามารถที่จะกดจอยได้เลยนะครับแน่นอนว่าเรามีเรื่องของการจอยเป็นเมมเบอร์ชิพเนี่ยมี3แบบนะครับแฟนพันธุ์แท้สาวกแฟนพันธุ์แท้ที่50บาทนะครับต่อเดือนแล้วก็สาวก Tech Adopt 150บาทแล้วก็ VVIP ท่านไหนถูกใจผมมากนะครับก็อยากจะสนับสนุนเป็นแบบ VVIP ก็ยินดีนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็น VVIP แล้วในหัวข้อไหนที่อะไรต่างๆน่าสนใจแนะนำผมได้นะครับหากเป็นอะไรที่ถนัดแล้วก็แบ่งปันได้เนี่ยเดี๋ยวเอามาคุยให้ฟังเลยนะครับก็จะได้สร้างร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และท่านไหนซัพพอร์ตช่อง Tech Adopt เนื่องจากเราเอาข้อมูลเชิงความรู้มาให้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นทานอย่างหนึ่งเป็นวิทยาทานนะครับก็เต็มใจที่จะให้ทุกคนที่นะครับยอมรับความรู้ตรงนี้และดูแล้วเอ้ยใช้งานได้เข้าท่าแล้วไปประยุกต์ใช้งานได้ก็โอเคนะครับฝากพวกเราด้วยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเรามาลงเนื้อหาของเรานะครับผมได้รับอีเมลจาก VMware นะครับก็เนี่ยครับจริงๆมันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะวันที่2เดือน5นะครับ2567พวกเราเห็นใช่ไหมครับช่วง5ทุ่มโอ้โหเห็นไหมช่วง5ทุ่มนะครับเขาก็ส่งอีเมลมาบอกว่านะ Dear Value Customer นะครับพวกเราก็คือ Customer นะครับBroadcom นะครับ recently require acquire recently acquire VMware นะครับตรงนี้ลิงก์ตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นลิงก์ที่เขาซื้อขายกันเขาแจกแจงว่าเขามีการนะครับวางแผนการซื้อขายอะไรยังไงจนกระทั่งจบรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะครับและนะครับ as a result of acquisition หลังจากที่เขามีการ acquire กันเรียบร้อยแล้วนะครับมีผลให้ all VMware support account all นะครับทั้ง VMware customer connectแล้วก็ partner portal เนี่ยนะครับทุกๆ account are being migrate to นะครับ broadcom support account ดังนั้น account ของเราเนี่ยจะถูก transfer migration ไปอยู่ภายใต้นะครับไปอยู่ภายใต้ broadcom support account นะครับดังนั้นเขาถึงส่งอีเมลนี้มาให้พวกเราเนี่ยทำการเตรียมย้าย account นะVMware your VMware support account will stop working on May 6, 2024 account ของ VMware ในวันนี้พวกเราอาจจะเข้าไปได้นะครับเว็บพอร์ทัลของ VMware จะเข้าไปได้แต่มันจะเข้าไม่ได้เลยนะครับวันที่6จะหยุดให้บริการแล้วนะครับจะหยุดให้บริการแล้วนะครับท่านไหนที่นะครับไม่ได้อีเมลแล้วมาเจอคลิปนี้ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เลยวันที่5ไปเข้าสู่วันที่6แล้วเนี่ย account ของเราซึ่ง
ช้งานได้อยู่เนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะนะครับดังนั้นเนี่ยฝากพวกเราเนี่ยถ้าดูถ้าได้อีเมลนะครับถ้าไม่ได้อีเมลก็ลองเช็ค account ของตัวเองหรือไปอยู่ที่จังไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับเช็คหน่อยเช็คหน่อยนะครับเราต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่5นะภายในวันที่5เพราะวันที่6เขาจะทำการ stop account เราแล้วนะครับ please take action now กรุณาทำตอนนี้นะครับ you must activate your broadcom support account and update your profile information before you can access broadcom support account ให้คุณทำการ activate ให้เรียบร้อยซะแล้วก็อัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ต่างๆของคุณของ account ของคุณให้เรียบร้อยนะครับเพื่อรอนะครับ before นะครับก่อนที่จะ access portal ของ Broadcom อย่างเต็มระบบตอนนี้นะครับก็ให้คลิกตรงนี้นะครับ once you activate ทำครั้งเดียวนะครับทำครั้งเดียว once you activate your account successfully นะครับ you will be detected direct toyou will be directed ก็คลิก URL นี้นะครับคุณคลิก URL นี้มันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ที่จะให้เปลี่ยนรหัสผ่านมันเมื่อกี้พอดีผมทำไปแล้วนะครับให้เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนี่ยอันนี้นะครับผมเปลี่ยนไปแล้วนะอันนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วล่ะในนาม user ของผมนะครับเนี่ยอันนี้ภายใต้ portal นะครับภายใต้ portal ที่ผมทำเสร็จแล้วนะนะครับเขามีประกาศให้เห็นอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับ support portal will be under maintain ตอนนี้มันยังทำไม่เสร็จนะก็ต้องบอกว่าเขาวางแผนและเตรียมการก่อนเพราะเขาจะทำการย้ายให้เสร็จเนี่ยก็ภายในวันที่5วันที่6นะครับของเดิมก็จะ stop นะครับแล้วก็มาใช้ของใหม่เข้าใจว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ย portal will be under maintenance นะครับ impacting all service นะครับ all license service นะครับ software download knowledge base cert ต่างๆจะยังไม่สมบูรณ์หรือใช้งานไม่ได้ between นะครับ between metri meters อะไรก็ว่านไปนะไม่ได้แม่นเป๊ะขนาดนั้นนะครับ2ทุ่มถึงวันที่4นะครับเขาจะเริ่มทำการ maintenance ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะวันที่3เมวันที่3พฤษภา2ทุ่มถึงวันที่4 8โมงเช้าโอเคไหมวันที่4 8โมงเช้าชัดเจนนะนะครับ case management portal will be unavailable between วันที่3นะครับเมวันที่3นี่นะครับตอน5โมงเย็นถึงวันที่5 case นะครับอันนี้ case management การเปิด case ต่างๆ ticket ต่างๆนะครับจะ maintenance วันที่3 5โมงเย็นถึงวันที่5 8โมงเช้าโดยประมาณนะครับโดยประมาณ immediately assistance during this time please call broadcom ถ้ามีอะไรเร่งด่วนก็ให้ call broadcom ไม่รู้โทรติดหรือเปล่านะเครื่องหนึ่งนะครับเขาก็ให้ข้อมูลมาตรงนี้แหละการติดต่ออะไรต่างนะครับเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการ transition ที่มาแจ้งพวกเราก่อนนะครับมาแจ้งพวกเราก่อนนะอันนี้ผมล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเราเข้าเว็บไซต์ broadcom ถ้าเราเข้าเว็บไซต์ broadcomนะครับก็มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เว็บไซต์ .com สักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างนึงที่เห็นชัดก็คือมีอยู่ตรงนี้นะครับมี VMware Product โผล่ขึ้นมาตรงนี้และหน้าตาหน้าจอของ .com ในเพจแรกเนี่ยใน first page เนี่ยก็เนี่ยครับ VMware Joy .com ก็มีข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับเนี่ย enabling AI infrastructure นะมีอะไรอีกมี horizon จะเปลี่ยนเป็น horizon ที่เป็น VDI จะเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วก็ไม่แน่ใจนะ VMware Explorer is on horizon เนี่ยมันใช้กลุ่มตระกูลที่เป็น Explorer นะครับเนี่ยฮะหน้าเว็บไซต์เป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้ามาแล้วก็เข้า VMware มันก็จะผมเข้าใจว่ามันน่าจะลิงก์ไปเว็บไซต์ VMware นะเจ้านี่ลองคลิกดูอ่ะก็ลิงก์มาที่ www.vmware.com portal อยู่นะครับแต่หลังจากนี้ก็คงมีการเปลี่ยนเพราะว่าเขาบอกว่าวันที่3ถึงวันที่5เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็เอาข่าวนี้มาบอกพวกเรานะครับใครนะครับใครก็ตามที่ยังไม่ได้ทำนะครับมาดูคลิปนี้นะครับ
ก็อยากจะสรุปว่าเขาจะทำการสต็อปแอคเคาท์ของเรานะวันที่ถึงวันที่5เขาจะทำการเมนเทนระบบตั้งแต่วันที่3 2ทุ่มนะครับบางกรณีก็3ถึงวันที่4บางกรณีก็3ถึงวันที่5โดยเฉพาะเรื่องติ๊กเก็ตเปิดติ๊กเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยถึงวันที่5ถ้าเป็นเคสทั่วไปถ้าเป็น VMware Account License ต่างๆเนี่ยมันถึงวันที่4นะครับก็ค่อยๆทรานซิชั่นไป migration ไปจนเสร็จนะครับก็เอาข่าวนี้มาบอกให้พวกเรานะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เขากำลังทรานซิชั่นอยู่ความไม่ราบรื่นอาจจะเกิดขึ้นได้หรือการติดตะกุกกักก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนผมเองก็ขายlicense VMware อยู่แล้วนะครับลักษณะที่เคยมาพูดที่พวกเราฟังก็คือไอ้licenseมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับก็กระทบกับพวกเราแต่ว่านะครับมันก็ยังโอเคในแง่ของว่าการเลือกใช้ VMware ต่อไปก็ยังคงโอเคเพราะ VMware ก็เป็น product ที่ดีครับเป็น solution ที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วมีการใช้อย่างหลากหลายนะต้องบอกว่าใช้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็หลายๆองค์กรก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยlicenseของ VMware เปลี่ยนแบบนี้เขาจะเปลี่ยนไปใช้ solution อื่นก็ใช่เรื่องเพราะว่าproduction มันอยู่บน VMware และการไปสู่ solution ใหม่เลยเนี่ยมันจ่ายตังค์เยอะกว่าเยอะมากหลายขุมเลยนะครับดังนั้นเขายังคงพิจารณาอยู่บน VMware แต่แน่นอนผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์หรือ solution ของบางเวนเดอร์เนี่ยอย่างเช่นใครใช้ VX เร็วเงี้ยมีผลกระทบตรงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ย VMware เขาไม่มีขายแบบ OEM แล้วนะครับอย่าง Dell เองเนี่ยไปแต่ก่อนเนี่ย VMware มันอยู่ภายใต้ Dell เขาก็มาบันเดิลเป็น solution ของ VX เร็วใช่ไหมครับ Visualize หรือเรื่องต่างพวกนี้ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าอ้าวพอถูกขายไปแล้วก็แยก business กันและโดยแล้วถูกซื้อไปโดยบอทคอมเปลี่ยน strategy ปุ๊บกลายเป็นว่าใครที่ใช้ไอตัว VX เร็วนั่นแหละได้รับผลกระทบมหาศาลนะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามาฝากพวกเราครับการที่พวกเราติดตามข่าวสารพวกนี้อยู่เรื่อยๆมันทำให้เราเนี่ยปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ใครคิดว่าข้อมูลคอนเทนต์เหล่านี้ที่พี่เอามาฝากเนี่ยมีประโยชน์สาระดีนะครับแล้วก็เนื้อหาอื่นที่ TechAdopt เอามาคุยให้ฟังต่างๆนะครับก็เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะครับวิดีโอต่างๆทำแลบให้ดูต่างๆเนี่ยเผยแนวทางวิธีคิดให้นะครับต้องบอกว่าพี่เองไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาทำเป็นแบบมาทับโบชูตติ้งให้แต่เอาความรู้แนวคิดวิธีการต่างๆเนี่ยหรือทำให้ดูเป็นหลักฐานมาให้พวกเราดูนะครับส่วนพวกเราเองอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคแน่นอนว่าช่อง TechAdopt อาจจะช่วยได้ในบางกรณีแนวทางชี้แนวทางมากกว่านะครับเหมือนให้คันเบ็ดไปหาปลาจะไม่ใช่ให้ปลาไปกินพอให้ปลาไปกินเนี่ยเหมือนกับแก้ปัญหาหน่อยครับมาขอแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้มันมีมูลค่าไม่มีใครที่จะมานั่งเสียเวลาทับเบิลชูตติ้งให้ใครแบบฟรีๆหรอกนะครับโอเคไหมก็ต้องให้เข้าใจกันนะครับแต่แนวทางที่ผมทำให้ดูหรือตัวอย่างที่ทำให้ดูมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ยืนยันว่าเฮ้ยมีคนทำได้แต่คุณแต่ทำยังไม่ถูกนะดังนั้นคุณก็จะรู้ว่าอ่ะงั้นไอ้เรื่องที่ผมเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกมันเป็นเรื่องที่ผมเองยังหาแนวทางไม่เจอนะครับทักษะการทับชูตติ้งคุณต้องพัฒนาแค่นั้นแหละนะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ